คอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจสนับสนุนโดยว้าวว้าวไบโอไวท์เทนนิ่งครีมหน้าสว่างฟ้าจางลงซื้อ1แถม1เพียง 1,990 บาทโทร02-030-0033เราเป็นโควิด-19เราอาจจะเป็นคนไทยคนแรกก็ได้ในเนเธอร์แลนด์นโยบายให้รักษาที่บ้านกินยาดูแลตัวเองเมืองไทยดีนะมีอาการก็ตรวจคนที่ใกล้ชิดสัมผัสกับคนเป็นก็ได้ตรวจแต่ที่นี่เขาไม่ตรวจเราก็คงต้องดูแลตัวเองต่อที่บ้านไปจะสู้ๆนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ให้จบนะคะทางช่องนิว18ของเราแห่งนี้นั่นเองนะคะเรื่องราวของโควิดค่ะคงเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้และตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะเราได้เห็นไลฟ์สดของผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เธอออกมาเสียใจเกี่ยวกับระบบของการรักษานั่นเองนะคะที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการที่เธอติดเชื้อโควิดในครั้งนี้ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันท่านแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันคือเพื่อนของเธอนั่นเองนะคะคุณวีอินทรักระทึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีรู้จักกับคุณน้องมานานหรือยังคะก็รู้จักมาน่าจะร่วม20ปีได้ครับเพราะว่าตอนที่ผมขออนุญาตเรียกเจ๊น้องกันตอนเจ๊น้องแกอยู่เมืองไทยเนี่ยแกก็เป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวแล้วผมก็เป็นผู้สื่อข่าวเหมือนกันก็เลยได้รู้จักกันได้กินได้เที่ยวได้ทำงานร่วมกันบางส่วนครับก็จากแล้วเขาไปอยู่ต่างประเทศที่ประเทศไหนคะไปอยู่เนเธอร์แลนด์ครับไปนานหรือยังคะน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับ10น่าจะ10ปีขึ้นนะครับ10ปีขึ้นไปเขาบอกไหมคะว่าเขาไปอยู่ย้ายจากไทยทั้งที่เป็นนักข่าวแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าสายเก่งกาจเลยนะไปอยู่เนเธอร์แลนด์ด้วยเหตุผลอะไรก็ครั้งแรกเลยที่แกตัดสินใจย้ายไปก็คือตอนนั้นแกพบรักกับหนุ่มเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็คบหาดูใจกันระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอเคละอยากจะไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันทางนู้นก็เลยชวนไปอยู่ด้วยก็เลยย้ายไปย้ายไปอยู่เนเธอร์แลนด์ไปทำงานอะไรที่นั่นพอจะทราบไหมคะก็แกก็ทำหลายอย่างนะครับมีอยู่ช่วงนึงก็ทำร้านอาหารแล้วก็ตอนหลังก็ทำธุรกิจเป็นพวกสปาเป็นเสริมความงามครับของตัวเองดูแลตรงนี้ตอนที่รู้ข่าวว่าแกติดเชื้อโควิดนี่คือรู้ได้ยังไงก็เหมือนกับเราก็คุยทางไลน์กันเป็นระยะนะครับแล้วก็แกก็ไอตอนคุยเนี่ยแกก็ไม่มั่นใจก็บอกว่าฉันมีอาการไข้วะฉันเหมือนกับอาการหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเอ้ยมันใกล้เคียงโควิดแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปตรวจแต่มันยังตรวจไม่ได้เพราะว่าทางเนเธอร์แลนด์ผมก็คิดว่าคงคล้ายๆกับหลายๆประเทศคือเขาจะมีเขาเรียกว่าคุณจะเข้าไปตรวจได้คุณจะต้อง1 2 3 4นะอาจจะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเคยแต่ทางนู้นน่ะค่อนข้างเข้มงวดเขาก็คนที่จะไปตรวจได้คือต้องเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเขาก็จะให้ตรวจแต่ก็มีข้อยกเว้นก็คือถ้ามีเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการเสี่ยงแล้วเขาบอกเราไหมคะว่าตกลงเขาติดจากใครมีกลุ่มเสี่ยงไปเจอที่ไหนคือก็เขาจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเพราะว่ามันทางนู้นเขาไม่ได้ไปไล่สายไม่เหมือนถ้าเทียบกับบ้านเรายังมีการไล่สายว่าวันนี้คุณไปไหนให้ไล่มาเลย14วันย้อนหลังแต่ทางนู้นเขาไม่ได้ไล่แต่ว่าตัวที่เขาสันนิษฐานเอาเนี่ยคือมีเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ยเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นี่แหละก็สักประมาณวันที่14 15เนี่ยเพื่อนคนเนี้ยก็มาหามาเยี่ยมก็คือเขาก็ไปมาหาสู่กันแล้วมาเยี่ยมแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้บังเอิญเพื่อนคนเนี้ยเขาจามฟึดฟาดใส่ซึ่งแกก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเขาเรียกว่าหน้าใบไม้ฤดูใบไม้ผลิของทางนู้นแล้วทางนู้นเนี่ยคือเขาจะมีเทศกาลทิวลิปค่ะดอกไม้บานสะพรั่งแล้วคนบางคนเขาก็จะเขาเรียกว่าแพ้เกสรแพ้นมแพ้นี่ก็จะเป็นเรื่องปกติในการจามจามฟุตฟันนี่เรื่องปกติซึ่งอันนี้ตัวแกก็สงสัยว่าเอ๊ะจะติดจากคนนี้หรือเปล่าแต่คนนี้เขาเป็นผู้ชายแล้วก็มีความแข็งแรงเขาก็ไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีไข้ไม่มีอะไรนอกจากจามฟุตฟันค่ะซึ่งอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานก็ซึ่ง
การที่จะไปรู้ว่าต้นต่อต้นทางมาจากไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องยากใช่ครับเพราะว่าทางการเขาไม่ได้มาได้ตอนที่คุณวีได้เห็นคลิปที่เพื่อนสาวร้องไห้ครับจริงๆแกไม่ได้ร้องครับแค่แกแบบเสียงเสียงอาจจะเสียงหมดแรงครับครับรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นห่วงเห็นใจคือจริงๆเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมแกบ้างหรือแกก็กลับมาเมืองไทยก็มาหาบ้างอย่างเมื่อ2ปีก่อนผมก็ไปหาเขาก็พาไปเที่ยวไปเนี่ยไปดูดอกทิวลิปก็ยังบอกว่านี่ถ้ามันแบบมันปล่อยให้บินไปมาได้ก็ยังอยากจะไปหาไปเยี่ยมเผื่อจะดูอะไรได้ไปช่วยดูอะไรแต่ตอนนี้มันออกไม่ได้ใช่ค่ะก็ตอนที่เห็นคลิปรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคือเรารู้จักเขามานานเรารู้ว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าโอเคคือเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดิมเขาอยู่ที่เมืองหลวงคืออัมสเตอร์ดัมแล้วก็จะมีคนไทยที่เป็นเพื่อนเนี่ยไปมาหาสู่กันง่ายแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่อีกเมืองนึง อยู่รอตเตอร์ดัมซึ่งก็จะห่างจากไอ้นั่นสักประมาณชั่วโมงกว่าๆขับรถแต่การที่จะให้เพื่อนมาแบบมาทุกวันมาเยี่ยมทุกวันนี่ก็จะยากแล้วทีนี้แกก็ต้องสู้ด้วยตัวเองเจ๊น้องแกมีปัญหาทางด้านภาษาไหมคะการอยู่ที่นั่นอ๋อไม่มีครับไม่มีครับแกได้คือแกได้สัญชาตินะครับก่อนจะได้สัญชาติก็ต้องสอบภาษาให้ผ่านผ่านมาตรฐานเขาก็ดังนั้นอย่างเมื่อสักครู่ก่อนจะมาเข้ารายการเนี่ยก็ได้ผมก็ได้คุยกับแกช่วงนั้นพอดีคุณหมอกำลังตรวจแกก็คุยภาษาดัชก็คุยได้ปกติใช่ครับคุณหมอก็ถามนู่นถามนี่แต่ผมฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นภาษาดัชเขาตอบโอ้ก็แสดงว่าก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้สบายๆอ่ะเอาพูดอย่างนั้นเถอะนะฮะแล้วพอเห็นบอกว่าพอหลังจากที่มีคลิปออกมามีดราม่าเกิดขึ้นอ๋อครับก็คือเนื่องจากว่าแกก็เล่าไปตามตรงนะครับว่าประสบการณ์โดยตรงของแกเกิดอะไรขึ้นการจะเข้าไปหาแพทย์ให้แพทย์ตรวจกว่าจะได้ตรวจแล้วกว่าจะได้ตอนนี้แอดมิดเพิ่งได้แอดมิดเมื่อคืนวานก็ทำให้แกก็รู้สึกว่าอย่างว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วอยู่คนเดียวก็จะคงจะต้องมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าไหร่หน้าอย่างเงี้ยแกก็เล่าไปซึ่งเราดูแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจบังเอิญว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งซึ่งแกก็ไปอยู่ทางนู้นแกก็มาโพสต์ทำนองว่าเนี่ยจะมาอยู่อาศัยประเทศเขาแล้วยังมาว่าประเทศเขาอีกถ้าไม่พอใจก็ออกไปสิแล้วคืออันนั้นยังไม่พอยังมากล่าวหาแกว่าเนี่ยยังมาโกงคนไทยด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีเพื่อนๆที่เขารู้จักกันดีก็ออกมาชี้แจงให้อะไรให้ซึ่งผมก็รู้จักกันมานานนะเรื่องการโกงนี่ยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติมีแต่แกช่วยคนอื่นมีแอบถามเจ๊น้องไหมว่าแกรู้จักผู้หญิงคนที่ออกมาโพสต์ไหมฮะคืออย่างเงี้ยก็คุยเขาก็บอกว่าก็คนนี้ไปรู้จักตอนที่ก่อนหน้านี้เขาเจ๊น้องเขาก็มีปัญหาบางเรื่องซึ่งต้องอาศัยการอาศัยทนายอาศัยข้อกฎหมายซึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองที่เป็นหนังสือที่ผ่านการแปลโดยล่ามที่ได้รับการรับรองของรัฐบาลเขาก็จะมาใช้บริการของคนนี้แต่เขาก็อ้างว่าเจ๊น้องไปค้างค่าจ้างค่าออนอะไรเขาซึ่งก็มีเพื่อนออกมาอธิบายแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซึ่งเจ๊น้องเองเขาก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าตอนนั้นกำลังจะได้ใช้บริการแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาเข้ามารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เข้ามาแล้วก็ทำให้ไม่ต้องถึงกับต้องไปใช้อ้าวอันนั้นคงเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะถ้ากรณีอย่างนั้นนะคะแสดงว่าคงมีความรู้สึกลึกๆแหละนะคะกับอะไรที่ติดค้างอยู่ก็เลยมีการมาต่อว่าต่อขานกันนะคะถ้าเช่นนั้นในช่วงหน้าเราจะมาคุยกับตัวเป็นๆของเจ๊น้องเลยค่ะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างและไปติดอะไรมายังไงสักครู่เดียวค่ะเคลียร์ให้จบ